การขยายผล EP 2เนี่ยค่ะเราจะเริ่มขยายผลอะไรยังไงแล้วจะออกมาเปิดได้เมื่อไหร่หรอคะคือจากการที่เราได้คำรับสารภาพแล้วก็ได้หลักฐานการโอนเงินค่ะหลักฐานบัญชีม้าเนี่ยมันก็ทราบถึงว่ามันมีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคนเป็นผู้เกี่ยวข้องหลายคนเราก็คงต้องตามต่อเพราะเรื่องนี้ท่านผู้จัดการสอบสวนกลางท่านยิรพงศ์ภูริเดชเนี่ยท่านให้เดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อทำให้ทุกอย่างมันเขาเรียกว่าเรื่องการทุจริตเนี่ยให้มันจัดการให้มันหมดไปนะครับค่ะค่ะถือว่าเป็นตัวการใหญ่ไหมคะที่เราจะขยายผลที่เราคาดว่าที่เราจะเจอค่ะคือเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละนะครับที่เกี่ยวข้องระดับไหนเนี่ยก็ยังขอปิดไว้เป็นข้อมูลในการสืบสวนก่อนแต่เราพยายามที่จะทำให้ถึงต้นต่อของปัญหาให้ได้นะครับจริงๆประเด็นนี้เนี่ยก็หายไปนานแล้วนะแล้วก็มาเกิดขึ้นอีกสำหรับเรื่องของสวยรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะคะทีนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีการเข้าจับกุมเนี่ยค่ะเราได้เบาะแสหรือข้อมูลยังไงหรอคะจนนำไปสู่ในการจับกุมผู้ต้องหากลุ่มแรกเนี้ยค่ะคือก็ต้องเรียนว่ามีข้อมูลจากผู้หวังดีแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ มาเอาข้อมูลมาให้ทางปปท.ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ทางภาคอีสานนะครับทางปปท.เนี่ยก็เหมือนได้บัญชีม้ามาตัวนึงก็เลยให้เรามาแตกแล้วก็มาสืบสวนหาข้อมูลก็ปรากฏว่าก็พบกับเส้นเงินจำนวนมากนะครับเส้นเงินจำนวนมากแล้วก็พบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องนี้อีกหลายคนค่ะเราก็เริ่มแกะจากหลักฐานต่างๆทั้งของเส้นเงินทั้งกล้องวงจรปิดทั้งพยานบุคคลอะไรพวกนี้นะครับก็รวบรวมมาจริงๆมันไม่ได้มันต้องใช้เวลานะครับบางเรื่องบางทีมันต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับที่จะเอาผิดเพราะงั้นเวลาที่มันหายหรือเงียบมันยังไม่เงียบหรอกเจ้าหน้าที่เขาทำงานมาตลอดนะครับทำงานมาตลอดเราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเราคิดเป็นเรื่องใหญ่ของเรื่องของสวยรถบรรทุกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอบคอบแล้วก็ชัดเจนนะครับค่ะค่ะก็คือเริ่มจากเบาะแสตัวบัญชีม้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สืบจากบัญชีม้าแล้วก็พบเส้นเงินจนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มแรกนะคะทีนี้เงินสวยเนี่ยค่ะที่ถูกกระจายไปตรวจพบมีการส่งต่อค่ะเส้นเงินหลังจากนี้เนี่ยเราตรวจสอบไปเราไปพบว่ามันถึงบุคคลใดบ้างแล้วก็ถูกใช้ในลักษณะไหนยังไงหรอคะผู้การเต่าคะคือเราพบเส้นเงินเนี่ยไปแตะกับตัวบุคคลเนี่ยอยู่แล้วนะครับแต่เรายังไม่พบว่ามีบางส่วนบางบัญชีม้าบางบัญชีเนี่ยมันไปแตะเกี่ยวกับเรื่องของการไปจ่ายเรื่องชีวิตส่วนตัวใช่ไหมเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องรถเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่บัญชีม้าตัวนี้ยังไม่เห็นมีการออกนอกเส้นทางตัวนี้นะครับมันเป็นแค่ไหลผ่านแล้วก็เบิกออกมาแล้วก็นำไปส่งบางทีก็มีการโอนมันก็มีสลิปการโอนอะไรประมาณนะครับครับแต่น่าจะเป็นใช้สำหรับจ่ายเงินเก็บเงินเกี่ยวกับส่วนรถบรรทุกโดยตรงผู้ต้องหาที่จับได้ท่านฮะถือว่าสูงสุดของขบวนการหรือยังที่เส้นเงินมาถึงหรือคนที่เหนือขึ้นไปจากนี้หัวหมอรับเป็นเงินสดเส้นเงินจึงไปไม่ได้
คือมันก็มีสองเส้นอยู่แล้วเส้นของเงินสดที่เขาเรียกว่าหน้าเสือเนี่ยเก็บบอกอยู่แล้วว่าเป็นเงินสดส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นบัญชีม้านะครับถามว่าเราเชื่อว่ามีคนเกี่ยวข้องเยอะกว่านี้ไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับแต่มีเนี่ยเราก็ต้องมีหลักฐานนะครับเดี๋ยวเรากำลังดำเนินการเรื่องสืบสวนทางด้านเทคโนโลยีอยู่นะครับเรายึดโทรศัพท์เรายึดเราได้มาตัวใหม่มาเพิ่มนะครับเราได้พยานหลักฐานพยานที่เราน่าจะต้องไปสอบเพิ่มเติมเราเดี๋ยวเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะค่ะชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งสวยที่ไปเนี่ยมันไปเป็นเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเอกชนเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่ายังไงเหรอคะก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็เป็นขบวนการที่ใหญ่มากไม่ใช่อันนี้มันส่วนน้อยนิดที่เราจับมันเนี่ยที่เราเปิดแผลมันเนี่ยมันน้อยนิดแต่จริงๆเป็นขบวนการหรือเป็นวงที่ใหญ่มากนะครับแต่เดี๋ยวขอเวลาเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับค่ะเอ๊ะอย่างการตรวจสอบเส้นเงินของบัญชีม้าในตอนนี้ค่ะถือว่ามีความซับซ้อนหรือยากง่ายยังไงไหมคะมันใช้เวลาอยู่แล้วนะเส้นเงินของบัญชีเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสืบสวนถามว่าตอนนี้เราอาจจะออกหมายจับเพิ่มได้เลยแต่มันยังไม่เคลียร์หลายประเด็นเรารอเส้นเงินเรารอหลักฐานอย่างอื่นทางโทรศัพท์ที่เราได้มาเลยดีกว่าให้มันชัดเจนมันก็จะเป็น EP 2ต่อไปนะครับหรืออาจจะมี EP 3นะครับเพราะว่าท่านผู้จัดการท่านสั่งเรียบท่านสั่งไปแล้วว่าเอาให้สุดนะครับเอาให้สุดนะพี่เต๋อครับได้ไปสอบทางผู้บริหารของกรมทางหลวงดูบ้างไหมว่าพฤติการที่เกิดขึ้นของลูกน้องที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรคือเราไปกับ3หน่วยงานค่ะเราไปดูถึงในสคน.ซึ่งเป็นหัวใจหลักหรือเป็นแหล่งศูนย์รวมของข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราได้เข้าไปซักถามรายละเอียดก็ปรากฏว่าก็อย่างที่ได้มีการให้ข่าวไปก็คือมันละหลวมมันมีปัญหาหลายส่วนที่มันต้องแก้ไขเช่นคนผมเลยบอกว่าเข้าไปดูเนี่ยระบบต่างๆเนี่ยมันดีมันน่าเชื่อถือค่ะแต่ถ้าคนไม่ทำคนไม่เดินคนไม่ซื่อสัตย์ระบบอันนี้มันเดินต่อไม่ได้แล้วมันทำงานไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับคนมันอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับค่ะเห็นตามข่าวบอกว่าอาจจะติดตามแล้วก็ตรวจสอบใช้เวลานิดนึงเหมือนที่ผู้การเต่าบอกก็คือเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยพยายามระยะหลังๆเนี่ยใช้วิธีผ่องถ่ายเงินใช่ไหมคะโดยโอนเงินจากบัญชีม้าไปยังบัญชีส่วนตัวมาเป็นรูปแบบการกดถอนฝากเงินเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบอันนี้จะเป็นอุปสรรคไหมคะหรือว่าเรามีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนเราต้องตอบจริงว่าการทุจริตเนี่ยถ้าผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่นะเขาวินวินด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมันก็ยากที่จะตรวจสอบนะครับแต่ถ้ามีผู้หวังดีหรือมีอะไรใครที่เอาข้อมูลลึกๆมาให้อย่างเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์แต่ถามว่ามันมีเยอะไหมมีเยอะแต่มันวินวินด้วยกันนะเข้าใจไหมค่ะพอวินวินด้วยกันแล้วมันก็พยายามหาวิธีหลบเลี่ยงสองคนแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้มันเด็ดขาดมันก็เลยเป็นปัญหาเรื้อรังผมไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางนะครับทั้งหมดนะแต่ผมบอกว่ามันเป็นบางส่วนบางคนเป็นมะเร็งร้ายบางคน
บางท่านเองนะครับแล้วก็หน่วยอื่นด้วยนะครับผมก็ยังต้องสืบสวนหาข้อมูลนะครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องหน่วยงานเดียวมันก็ต้องแตกไปที่อื่นด้วยนะครับพี่ต่อช่วยอธิบายภาพนี้หน่อยสิเห็นนักข่าวที่ลงพื้นที่ไปตรงจุดที่เป็นด่านแล้วมีป้อมของเจ้าหน้าที่อย่างทางหลวงเนี่ยมันดูรกร้างมันมีแต่ขี้นกเหมือนกับว่ามันถูกละเลยมันไม่ได้มีเพื่อไว้ตรวจจับรถบรรทุกเพราะว่ามันรับสวยกันแล้วก็เลยปล่อยป้อมร้างพี่เต่าอธิบายหน่อยสิก็นี่ไงผมก็บอกว่าระบบมันดีแต่ถ้าคนไม่ทำวันนั้นผมก็ตำหนิน่าจะมีข่าวออกไปอ่ะตำหนิไปแล้วว่าถ้าเรายังปล่อยปัญหาให้มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับโดยเห็นแก่ตัวนะครับโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองค่ะอย่างเช่นนายหัวหน้าด่านคนเนี้ยค่ะเราเช็คดูแล้วนะครับไม่เคยเข้าด่านเลย3เดือนผมถามกลับว่าเฮ้ยมันจะเป็นการขาดราชการมั้ยเนี่ยเพราะว่าเราเช็คจากทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็รู้ว่าตัวตนมันอยู่ที่ไหนเข้าใจไหมค่ะแล้วก็ปล่อยจนไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองวันนั้นต้องยอมรับการมันน้อยเนี่ยมันอุปกรณ์พร้อมผมลองเอารถไปชั่งดูผมลองให้อุปกรณ์ทุกอย่างทำงานดูปรากฏว่าทำงานได้ทั้งสปอร์ตเช็คทั้งเครื่องชั่งแต่คนไม่มีเจ้าหน้าที่คนเดียวกับลูกจ้างนะครับซึ่งถือว่าแล้วก็เอากวยไปตั้งไม่รู้จะใช้คำพูดว่าไงที่ต้องปรับปรุงนะครับท่านปปช.ท่านก็เอาข้อมูลตัวนี้ไปก็คงต้องไปเสนอรัฐบาลให้ลงมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับพี่เต่าถามหน่อยสิคนที่โดนจับเนี่ยที่จะบิ๊กที่สุดก็คงจะเป็นแค่ตำแหน่งของนายช่างเครื่องกลอาวุโสหรืออะไรก็ว่าไปในสายบังคับบัญชาของเขาเนี่ยอันนี้ถือว่าใหญ่หรือว่าสูงระดับไหนคนที่เหนือขึ้นไปคือตำแหน่งอะไรยังไงครับพี่เต่าค่ะผมมองนี้ว่าเรื่องรถบรรทุกหนักเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าผมมองผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันสร้างความเสียหายในการซ่อมถนนนะปีนึงหลายหมื่นล้านผมถามดูแล้วประมาณทั้งทางหลวงชนบททั้งทางหลวงทั่วไปเนี่ยปีนึงประมาณทั้ง 40,000 ล้านค่ะงบซ่อมอ่ะนะที่มันต้องพังแล้วก็จะซ่อมอ่ะนะได้ไปสอบหัวหน้างานของถือว่าเยอะมากแต่หน่วยงานหน่วยเนี้ยสคน.เนี่ย มันตั้งมาเป็นชุดเฉพาะเฉยๆชุดเฉพาะกิจในการทำงานควบคุมมันเป็นหน่วยหนึ่งของหน่วยงานแม่ของในกรมทางหลวงใช่ไหมค่ะผมถือว่ามันต้องปรับปรุงแก้ไขมั้ยต้องบอกหมายความว่าไอ้สคน.หรือว่ายังไม่เป็นหน่วยงานหลักที่มีผู้อำนวยการมีเจ้าหน้าที่แล้วกำลังก็ดองไว้อะไรพวกเนี้ยมีแต่อุปกรณ์ไม่มีคนพี่เต่าหมายความว่าสคน.หรือว่าสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะเนี่ยมันเป็นแค่หน่วยเฉพาะกิจมันไม่ได้เป็นสาขาหรือว่าเป็นแท่งนึงในกรมทางหลวงงั้นเหรอพี่ไม่ใช่ทีแรกผมก็งงนึกว่าเป็นหน่วยงานหลักที่สามารถที่จะควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่เขาใช้คำว่าสำนักงานเลยนะพี่เขาใช้คำว่าสำนักงานมันจะเป็นชุดที่ตั้งมาเฉยๆเหมือนชุดเฉพาะกิจตำรวจอย่างนี้นะพี่ที่เวลามีปัญหาเราก็โดนยุบกันไปใช่ใช่มันจะพูดยังไงมันน่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้แล้วคนก็คนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเนี่ยก็ควรจะต้องมากกว่านี้ค่ะอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ะมันพร้อม
แต่ไม่มีบุคลากรอ่ะพี่ต่าวบอยเปิดดูโครงสร้างของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะเนี่ยมันจะมีตำแหน่งสูงสุดคือผอ.สคน.เราไปสอบหรือยังรอบนี้ทั้ง3ส่วนจะ4จังหวัดเลยวันนั้นก็มาด้วยผอ.สคน.แต่ตอนนี้พวกเราเนี่ยคงเรียกมาสอบแหละแต่วันนั้นเนี่ยยังไม่ได้คุยกับผมเลยนะครับผมคุยแต่เจ้าหน้าที่เพราะว่าผอ.สคน.เนี่ยไม่อยู่แต่ยังไงก็ต้องสอบนะครับเพราะว่าณปัจจุบันตอนที่เราจับเนี่ยชุดเฉพาะกิจสปอร์ตเช็คเนี่ยก่อนที่มันจะมีสวยทางหลวงแล้วก็เลิกไปเนี่ยมันมีสิบถ้าจำไม่ผิดมันมี12ชุดพอมีสวยเสร็จมันก็เหลือตั้งใหม่2ชุดสองชุดเนี้ยมันควบคุมด่านทั้งหมด105ด่านของทางหลวงทั้งหมดในการถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็จะสั่งให้ด่านช่างหรือเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยไปดำเนินการอย่างเช่นถ้ามันรถมันไม่เข้าสายหลักมันเข้าสายรองก็ไปเอาสปอร์ตเช็คไปตั้งวิ่งไปตรงที่จุดร้องเรียนแล้วก็ไปจับไปดำเนินการคือถึงจะเป็น2ชุดแต่สามารถมันยิ่งใหญ่มากสั่งการจากตัวแม่ตัวนี้สคน.เนี่ยไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นสวยตัวเนี้ยมันก็เลยไปในลักษณะที่ว่ามีทุกจุดทั่วประเทศแม้จะเจ้าหน้าที่ที่ยุบไปแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเลิกไปได้เพราะว่าทุกที่เขาไปเนี่ยมันเป็นวงจรที่นะที่มีการจ่ายกันถึงจะเปลี่ยนตัวคนหมุนไปทุกภาคแต่ทุกคนไปมีผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วเข้าใจไหมมีแล้วมันก็ยังผูกพันจ่ายกันตลอดนะครับก็ส่งงานกันไปพี่ต่อผมถามนิดนึงพี่ต่อผมถามนิดนึงสรุปว่าสคน.เนี่ยมันเป็นแค่ชุดเฉพาะกิจหรือว่ามันเป็นแท่งงานหนึ่งในกรมทางหลวงเพราะผมเปิดดูเนี่ยเขามีการแบ่งบทบาทอำนาจหน้าที่กันชัดเจนนะฮะพี่เต่าสคน.ของพี่คือสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะเข้าใจตรงกับผมก่อนหรือเปล่าถูกไหมฮะพี่ใช่แบ่งโดยเจ้าหน้าที่ที่แบ่งแต่เป็นไม่เป็นหน่วยงานหลักเป็นเฉพาะขึ้นมาเป็นเฉพาะกิจแก้ปัญหาค่ะโอ้ผมดูดิเขาโอ้โหเป็นหน้าเลยนะสองสามหน้านะเรื่องของบทบาทหน้าที่ในแต่ละส่วนเนี่ยค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องเรียกผู้ประกอบการมาให้ข้อมูลด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่จับกลุ่มชุดแรกไปได้เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ยอมจ่ายแหละอยู่ในความดูแลถูกต้องไหมคะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่แหละมันเป็นรูทีนอยู่แล้วที่ต้องเรียกมาแล้วก็ถามนะครับไอ้ตรงเนี้ยเราเมื่อก่อนตอนก่อนจากหน้านี้เราเรียกบางส่วนนะแต่เวลาพอเราเปิดแผ่นเปิดมาแล้วเนี่ยเราคงต้องเรียกมาทั้งหมดมาสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับต้องเรียกครับค่ะเอ๊ะผู้การต่อคะถ้าให้คลี่ให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจได้เห็นภาพถึงพฤติกรรมการทุจริตรับสวยในครั้งนี้ค่ะเขาทำหน้าที่อะไร1 2 3 4มีตัวไหนบ้างยังไงบ้างเห็นบอกว่าอย่างคนทำหน้าเสืออะไรแบบนี้เขาทำหน้าที่เป็นในลักษณะไหนยังไงหรอคะขบวนการมันก็เป็นขบวนการนั่นแหละครับก็สมมติว่าก็เอาที่อธิบายง่ายๆก็คือ มีการตั้งสคน.สคน.เนี่ยมีตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมา12ชุด มีด่านค่ะเขาก็จะตั้งนี่แหละหัวหน้าด่านหรือเจ้าหน้าที่หรืออะไรเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจนะครับค่ะทั่วประเทศคอยดูเรื่องลดน้ำหนักค่ะพอตั้งเสร็จก็ทีมงานก็จะหัวหน้าก็คงเป็นระดับหัวหน้าเขาจะหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆอย่างเช่นหัวหน่วยงานวังน้อยใช่ไหมก็จะมีหัวหน้านะพอมีเสร็จก็มีลูกน้องเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามที่จะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องผลประโยชน์แต่มันจะมีลูกจ้างหรือหน้าเสือก็คือคนธรรมดา
พลเรือนทั่วๆไปไปเดินเก็บเดินอะไรเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรก็แล้วแต่อ๋อค่ะแล้วมันก็จะมีบัญชีม้าเพราะว่าพอเงินมันเดินเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นจับรถบรรทุกอยู่ตรงนี้แต่เงินเนี่ยมันต้องมาจากเท่าแก่เจ้าของกิจการเขาก็จะให้โอนเข้ามาในบัญชีม้าตัวนี้นะครับหรือถ้าอยู่ใกล้ๆก็เดินทางไปรับนะครับหรือโอนเข้ามาในบัญชีของรถบรรทุกแล้วก็จ่ายมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยบัญชีม้าจ่ายสดมีเงินก็จ่ายอะไรพวกเนี้ยผู้ประกอบการวิ่งมาจ่ายอะไรพวกนี้ก็ว่าไปอันเนี้ยมันก็คือทำไมยอดเงินมันถึงได้เยอะมากแต่ละจุดแล้วก็หน้าเสือเนี่ยมันไม่เป็นหน้าเสือของสมมุติมันก็ไม่ได้ทำงานกับคุณบอยคนเดียวนะครับมันทำงานอีกหลายชุดที่มันไปเดินไล่เก็บในสมมุติมันอยู่แถวอุบลอำนาจยโสธรศรีสะเกษอะไรนั่นวน 4-5 จังหวัดเนี่ยหรือมันวิ่งเก็บเนี่ยมันก็วิ่งไปเก็บผู้ประกอบการตรงนู้นตรงนี้หรือโอนเข้ามาค่ะมันก็ยังก็คือไปจ่ายให้อีกหลายๆคนค่ะไปจ่ายให้อีกหลายๆชุดใช่ไหมประมาณนั้นพฤติกรรมของเขาค่ะนะคะแต่ก็มั่นใจนะคะในหลักฐานที่เรามีเบื้องต้นนะตอนนี้จะสามารถที่จะขยายผลแล้วก็จับกุมแล้วก็ลงโทษคนที่ดำเนินความผิดได้นะคะรอบนี้ทางสตง.มาร่วมแต่แรกด้วยไหมเหมือนเคยแถลงผมต้องตอบตามข้อที่จริงว่าช่วงที่ผมไปรักษาการผู้การทางหลวงแก้ปัญหาเรื่องสวยเนี่ยผมได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านอธิบดีกรมทางหลวงคนปัจจุบันนี่แหละท่านบอกให้ว่าไปเต็มที่เลยนะครับตามข้อที่จริงเลยไม่ต้องปล่อยไว้นะครับเพราะว่าท่านไม่มีนโยบายอยู่แล้วในเรื่องตรงนี้รู้เรื่องพี่เต๋าเจ้าหน้าที่เนี่ยพวกนี้มันคุมไม่หมดหรอกอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยคุมทั่วประเทศแล้วงบประมาณเยอะมากมายมหาศาลครับพวกเนี้ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานครับซึ่งต้องจัดการท่านดูแค่งานอย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วได้ท่านจะบอกว่ามันดื้อกันนักถ้ามันเร็วก็จัดการไปอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเราก็ซ่อมไม่ไหวครับถามว่าพี่เต่าหมดเวลาแล้วจริงบังคับหรืออะไรเนี่ยมันก็ลำบากนะมันไม่รู้อ่ะมันเป็นการสมประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่พี่เต่าหมดเวลาแล้วผู้ใหญ่ก็อาจจะรู้มั่งไม่รู้มั่งได้ค่ะผมก็ยังเชื่อว่ามันต้องมีตัวใหญ่กว่าได้ค่ะเดี๋ยวรอ EP 2เดี๋ยวรอชมตอนต่อไปขอบคุณครับพี่เต่าครับขอบพระคุณมากเลยนะคะเวลาจํากัดจริงๆสวัสดีครับค่ะพักกันสักครู่เลยครับค่ะ